อย่าลืมใช้นี่ครูนะ20บาทค่ะเอ๊ะรถมานี่น้องคะรถมาอายาน้องระวังดาวยากระเป๋าตังหายเด็กขายพวงมาลัยขโมยเลิฟลี่คิสไทยแลนด์พร้อมทุกคนพร้อมกัน2 1 2 2 2 4พร้อมมันนานๆเลย2 3 6กิฟต์ฟองน้ำพีชสิงโตแล้วกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายโชคดีสำลีแปะหัวนะบ๊ายบายน้องดาวคอยครูด้วยครูไปด้วยอ้าวคุณครูทาวินให้น้องด้วยครูไปด้วยวันนี้คุณครูทาวินไม่ได้เอารถมาหรอคะรถครูเสียเลยไม่ได้เอามาวันนี้ครูจะกลับรถเมย์ขอครูไปกับเธอด้วยนะครูกลัวได้ค่ะครูไปเร็วๆเดี๋ยวรถติดไปไปค่ะโอ้โหคุณครูทาวินทำอย่างกับไม่เคยข้ามถนนเลยนะเนี่ยใครมาจิ้มอะไรก้นฉันเนี่ยพวงมาลัยไหมคะ20บาทค่ะโอ้ยไม่ต้องไม่ซื้อหรอกวันนี้ฉันไม่ได้เอารถมาไปไหนก็ไปไปเอ๊ะมีอะไรกันเหรอคะคุณครูทาวินอ๋อไม่มีอะไรหรอกเด็กมาขายพวงมาลัยอ่ะอย่าไปสนใจเลยพี่คะช่วยซื้อพวงมาลัยหน่อยนะคะ20บาทค่ะโอ้โหน่าสงสารจังมาเดี๋ยวพี่อุดหนุนคุณครูคะหนูขอ20บาทค่ะอ้าวแล้วมาเกี่ยวอะไรกับครูล่ะมาแค่ค่ะเกินด้วยล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ใจดีมากค่ะนี่ค่ะตอนที่ฉันไม่มีใครไม่เป็นไรค่ะกลับบ้านได้แล้วนะคะเดี๋ยวฝนตกจะไม่สบายเอาค่ะบ๊ายบายจะเอาไปก็ออกไปเถอะค่ะเดี๋ยวพี่ถึงไปอย่าลืมใช้นี่ครูนะ20บาทค่ะเอ๊ะรถมานี่น้องคะรถมาโอ้ยน้องดาวเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำอย่างนี้ล่ะไม่เป็นอะไรค่ะคุณครูพวกเราปลอดภัยดีขอบคุณนะคะพี่ชื่อดาวเหรอคะใช่ค่ะพี่ชื่อดาวแล้วน้องล่ะคะชื่ออะไรชื่อปายค่ะชื่อปายเหรอปะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านบ้านอยู่ไหนโอ้ยน้องดาวเสียเวลาเยอะแล้วเดี๋ยวรถติดก็ไปส่งน้องก่อนไงคะรถมันเยอะไปก็ไปโอ้ยค่ะน้องปายวางนะโอ้น้องป้ายมีบ้านน้องป้ายเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะพี่ดาวบ้านหนูยากจนจนก็ไม่เป็นไรนะขอแค่เป็นคนดีก็พอแต่หนูอยากเรียนหนังสือค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ดาวจะเอาหนังสือไว้ให้อ่านก่อนแล้วเดี๋ยวพอพี่ดาวเลิกเรียนพี่ดาวก็จะมาสอนจริงนะคะพี่ดาวพี่ดาวจะดีที่สุดเลยยิ่งจริงจริงค่ะนี่ค่ะพี่ดาวอยู่ไหนนะเอ๊ะน้องปายนี่น้องปายมาทำไมคะพี่ดาวน้องปายน้องปายมาทำอะไรคะน้องปายเอาหนังสือมาคืนพี่ดาวค่ะนี่อ้าวอ่านจบแล้วหรอคะอ่านจบแล้วค่ะพี่ดาวโอ้โหเจ๋งมากๆเลยค่ะพี่ดาวคะน้องปายขอไปเรียนหนังสือด้วยได้ไหมคะหูน้องปายจะดีหรอนะคะนะคะพี่ดาวนะนะเอาอย่างนี้ตอนนี้เขากำลังกินข้าวกันอยู่พี่ดาวมีแผนเด็ดเดี๋ยวน้องป้ายอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะตอนที่เขาเรียนหนังสือน้องป้ายอย่าโผล่มานะคะเดี๋ยวเขาเห็นห้องABC พร้อมกัน A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หลังนะน้องดาวถ้าเธอเอาคนนอกเข้าโรงเรียนอีกครูจะทันบนเธอค่ะคุณครูทาวินเธอก็เหมือนกันนะกลับไปขายพวงมาลัยเดี๋ยวนี้ถ้าเข้ามาในโรงเรียนอีกครูจะแจ้งตำรวจมาจับเธอไม่ต้องกลัวนะคะน้องปายงั้นเดี๋ยวน้องปายกลับไปก่อนนะคะงั้นหนูกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่รักสวัสดีค่ะโอ้ยมันตกมันตกเลยมันต้องมันตกตอนนี้เลยเนี่ยอ้าวครูทาวินค่ะครูทาวินมันตกแล้วมันตกแล้วมีอะไรด่วนเรียกครูกลางถนนเนี่ยเพิ่งไปไหนไหมคะคุณครู20บาทเองค่ะโอ้ยไม่ซื้อคนจะตกเนี่ยเห็นไหมหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าเรียกชื่อฉันอีกทีนะฉันจะแจ้งตำรวจจับเธอเลยครูทาวินทำกระเป๋าฝนก็ตกเด็กก็ยังมาขายพวงมาลัยอีกเอ๊ะกระเป๋าตังค์หายเนี่ยพวกเธอกระเป๋าตังค์ครูหายครูไม่ได้ปักปำพวกเธอนะแต่เพื่อความบริสุทธิ์ใจและความสบายใจของครูครูขอค้นพวกเธอทีละคนเลยมาออกมาหน้าห้องไหนดูสิไม่มีไปไหนดูกระเป๋าใช่ไหมดูเอาเดี๋ยวไปไหนดูสิมีอะไรในกระเป๋าเฮ้ยชีวิตนี้รถก็เสียกระเป๋าตาก็ยังมาหายอีกคุณครูทาวินกระเป๋าตังค์ครูหายเฮ้ยครูไม่กล้ากลับบ้านหรอกถ้ากลับไปนะคุณแม่ตีแน่เลยอ่ะงั้นหนูคงช่วยอะไรไม่ได้งั้นหนูก็กลับไปครับคุณกลับไปเถอะครูนอนนี่แหละวันนี้สวัสดีค่ะครูทาวินวันดีไปเลยแล้วไม่อยู่กับน้องป้ายได้ยังไงล่ะคะเมื่อเช้าครูทาวินทำตกค่ะหนูเรียกแล้วครูทาวินก็ไม่ยอมฟังแถมจ้างตำรวจมาจับหนูด้วยค่ะหืมครูทาวินกระเป๋าตังค์หายอ่ะถ้าใครเอามาคืนนะจะให้ทำอะไรทำไว้ทุกอย่างเลยอ่ะจริงนะคะครูทาวินอุ้ยมาขายพวงมาลัยโรงเรียนเหรอจับแน่จับตรงตำรวจแน่เฮ้ยนี่มันของครูนี่นี่แอบเข้าโรงเรียนและยังมาขโมยกระเป๋าตังค์ครูอีกนี่จับตรงตำรวจดีไหมเนี่ยหยุดเลยค่ะครูทาวินเนี่ยทำตกไว้แล้วน้องปายเก็บให้ยังมาว่าน้องปายอีกเออเหรอแต่เก็บได้แล้วทำไมไม่ส่งคืนเจตนาไม่ดีนะเนี่ยจับตรงตำรวจดีไหมน้องเขาเรียกคุณครูทาวินตั้งหลายรอบแล้วแต่ครูทาวินไม่ยอมฟังแถมจะจับส่งตำรวจท่าเดียวแบบนี้ประจานในโซเชียลดีไหมคะเอออย่านะโอ้ยเอาไปให้ครูนะโอ้ครูผิดไปแล้วลูกเอ้ยครูขอโทษไม่เป็นไรค่ะครูทาวินแต่ว่าน้องป้าอยากเรียนหนังสือคุณครูทาวินช่วยรับค่าหน่อยได้ไหมคะเจอก็ส่วนเจอเรียนก็ส่วนเรียนมันเกี่ยวอะไรกันล่ะแต่เมื่อกี้ครูทาวินบอกว่าใครเจอกระเป๋าตังค์ก็จะยอมทำทุกอย่างไงล่ะคะก็ใช่แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนไม่เป็นไรค่ะพี่ดาวใช้สิทธิ์บวชสิคะจริงด้วยช่วยกันบอกหน่อยนะคะว่าจะให้น้องปายเข้าเรียนหรือเปล่าโดยให้ครูทวินจ่ายค่าเทอมนะคะเรื่องอะไรล่ะโกรธเลยว่าไม่ให้เข้าเรียนก่อนโกรธอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน1ไลค์ด้วยนะคะโวยกันมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟๆนะคะไม่ให้เลิฟลิคิสไทยแลนด์